เอ็ดดี้เฮิร์นเผยไทสันฟิวรี่ต้องชกกับแอนโทนีโจชัวก่อนแขวนนวมโดยล่าสุดนั้นเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์ชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาจะต้องจัดศึกซูเปอร์ไฟท์ระหว่างไทสันฟิวรี่กับทางแอนโทนีโจชัวให้ได้ซึ่งเฮิร์นได้ให้สัมภาษณ์ว่าไทสันฟิวรี่กำลังเสียศูนย์และความมั่นใจในตอนนี้ผมคิดว่าแอนโทนีโจชัวสามารถเอาชนะไทสันฟิวรี่ได้ผมมองเห็นจุดอ่อนของเขาหลายๆจุดในไฟท์กับเอ็นกานูผมอยากให้เขาชนะอเล็กซานเดอร์อุซิทนะครับเพราะว่าฟิวรี่เขาจะได้โชคกับโจชัวก่อนที่เขาจะแขวนนวมและผมจะต้องจัดศึกนี้ให้ได้เอ็ดดี้เฮิร์นกล่าวสำหรับทางไทสันฟิวรี่นั้นมีสัญญาการชกรวมเข็มขัด4สถาบันหลักในรุ่นเฮฟวีเวทกับทางอเล็กซานเดอร์อุซิทในช่วงปีหน้าอาจจะเป็นวันที่23มกราคมในปีหน้าหรือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่แน่นอนรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนั่นเอง